ัสดีครับผมโต้งตะวันนะครับวันนี้ก็จะมีคลิปสั้นๆ นะครับในเรื่องของกระเป๋ากันน้ำนะฮะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านมีกระเป๋ากันฝนแล้วนะครับว่ามันจะมีสักใบไหมครับที่มันจะสามารถกันน้ำได้นะครับป้องกันการความสูญเสียที่จะเกิดจากน้ำนะครับวันนี้ผมมีกระเป๋ากันน้ำในแบรนด์ของฟิลฟรีนะครับเป็นรุ่นไดชิลนะครับไดชิลเนี่ยก็จะมีอยู่4ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมี5ลิตรนะครับ10ลิตร15ลิตรแล้วก็20ลิตรนะครับเลือกใช้ตามความวัตถุประสงค์หรือว่าของมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับจริงๆแล้วกระเป๋าฟิลฟรีเนี่ยกระเป๋ากันน้ำฟรีเนี่ยทำหลายรูปแบบหลายหลากหลายสไตล์มากแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำที่ส่วนของไดชิลซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาเนี่ยนักตกปลาเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายมากนะครับโอเคเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงกันน้ำได้นะครับวัสดุที่ใช้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นPVC รวมกับไฟเบอร์ซึ่งเราเรียกกันว่าทาโพลีนนะครับคุณสมบัติของทาโพลีนเนี่ยก็จะกันน้ำนะครับไหลผ่านเข้าไปทำให้สามารถกันน้ำได้นะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของสีสันสวยงามมากนะครับผมว่าโดนใจวัยรุ่นนะครับเพราะเลือกเอานะครับมันมีหลากหลายสีมากนะครับส่วนในเรื่องคุณสมบัติของการการผลิตเนี่ยการเชื่อมต่อของผ้าทาโพลีนเนี่ยเราใช้ไฮเทคโนโลยีก็คือใช้การสั่นที่มีความถี่สูงเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไม่มีตะเข็บเย็บนะครับมันจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ปลอดภัยนะครับไม่น้ำไม่เข้าแน่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไหล่ต่างๆผ้ากระเป๋าอันนี้เรามีประกันนะครับคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเรารับประกันความเสียหายนะครับอะไหล่ต่างๆเนี่ยทนทำไมถึงทนมันใช้พลาสติกอะซิทอลก็คือเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตอะไหล่ในเครื่องจักรหนักนะครับเครื่องยนต์เครื่องจักรหนักนะครับเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องของความทนทานนะครับเชื่อมต่อก็หนาแน่นมากๆนะครับมีอะไรนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของระดับการกันน้ำนะครับระดับการกันน้ำนี่จะมี3เลเวลด้วยกันเลเวลที่1ก็คือเราเดินตีปลาอยู่หรือว่าเราไปที่ไหนต่อไหนแล้วฝนตกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันสามารถที่จะกันน้ำฝนได้แน่นอนนะครับเลเวลที่1เลเวลที่2เนี่ยก็คืออาจจะเห็นในคลิปใน YouTube หลายๆตัวนะครับก็คือโดดลงน้ำหรือโยนลงน้ำไปเลยนะครับแล้วมันก็ลอยน้ำทุกป่องนะครับมันก็จะกันน้ำได้นะครับส่วนเลเวลที่3เนี่ยก็คือดำน้ำนะครับก็จะสามารถทนแรงกดใต้น้ำนะครับแต่ว่าไดชิลเนี้ยมันจะอยู่ในเลเวลที่2นะครับโอเคก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอาจจะได้ไม่มากก็น้อยนะครับในโอกาสต่อไปผมจะทำในส่วนของคลิปที่ในกระเป๋าดีไซน์อื่นๆนะครับส่วนตัวเนี้ยผมอยู่ในขั้นทดลองนะครับนักตกปลาน่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.